สวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2023นี้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์แรกของปีมานำเสนอกันนะครับ Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020จัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม2,566นี้เวลา18.30ถึง21.30น มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ id เศก9า9หผู้ที่ต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เศษ5.0มุมมองบุรณาการทางเศรษฐกษิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้และต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ โลกเรานะครับในปี2 0 2 3 2ถึง2025นะครับก็แน่นอนครับก็ตามที่ผมได้ทำคลิปอธิบายให้ฟังมาเรื่อยๆนะครับว่ามันก็คงยังไม่ใช่เป็นโลกที่สดใสสัทีเดียวนะครับเพราะว่ามันยังมีความผันผวนมันต้องมีการปรับนะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อเข้าสู่เอ่อเขาเรียกว่าความเป็นความเป็นไปนะของ ของโลกใหม่ก็ได้นะผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี2023ันมถึงสองพันเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงมันช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็มันยังไม่ลงถึงจุดต่ําสุดนะครับนะต้องรอถึงประมาณกลางปี2 0 2 5นะมันถึงจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และเห็นทางออกอย่างชัดเจนนะครับผมเรียกวันิวสตาร์ดแล้วกันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับ มาในช่วงนี้เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับคราวนี้ในช่วง2023-2025เนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่ามันเป็นไปได้2ฉากทัดก็คือเรื่องของ supply chain นะซึ่งมันเกิดการ disruption หรือแตกหักเสียหายไปในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานครับับตั้งแต่เกิดวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่ในรอบ100ปีนะครับโควิด19นะฮะ เพราะนั้นห่วงโซ่อุปทานก็เกิดการแตกหักเสียหายคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะอย่างแรกเลยก็คือว่าเกิดการสร้างนะครับเอ่อห่วงโซ่อุปทานใหม่นะครับก็จะแยกวงการสร้างพูดง่ายก็คือแบ่งเอ่อกันไปสร้างคนละซีกนะเพราะว่ามันแตกหักเสียหายแล้วนะครับ เราจะเห็นว่ามีการสร้างนะจากทางด้านซีกตะวันตกนะครับในห่วงโซ่ะทานในกลุ่มพรรคพวกเพื่อนพ้องกันเองนะในกลุ่มตะวันตกแล้วก็มีการสร้างนะครับนะห่วงโซ่ะทานใหม่นะที่แยกวงออกมานะสมัครพรรคพวกทางภากฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ในฉากทัดแรกในช่วง2023-2025นะครับ ก็คือมีห่วงโซ่อุปทานนะครับที่ถูกสร้างขึ้นแยกเป็น2วงใหญ่ๆก็คือวงทางตะวันตกแล้วก็วงทางตะวันออกซึ่งเราสามารถมองเห็นได้นะครับว่ามันมีลักษณะเช่นนั้นเกิดขึ้นในขณะน,นี้อย่างเช่นในอุตสาหกรรมในเรื่องของชิปนะครับเราเห็นว่านะทางไต้หวันนะครับมีการไปลงทุนในสหร,รัฐอเมริกานะครับในการสร้างชิปนะครับ ส่วนทางจีนก็เริ่มมีการที่จะพัฒนาชิปของตัวเองขึ้นมาก็แปลว่าห่วงโซ่อุปทานในเรื่องของชิปเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะครับในยุคดิจิตอลในยุคของทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ชิปเนี่ยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งมีความจําเป็นในยุคของดิจิตอลนะเช่น AI Artificial Intelligen c e นะครับพวก iot internet of things นะในเรื่องของอทนะในเรื่องของสื่อต่างๆนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับในฉากคัดแรกที่ห่วงโซ่ทานที่แต่งหักเสียหายไปในช่วงโควิดสิอาจจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการแยกเป็น2วงนะัคือวงทางตะวันตกแล้วก็วงทางตะวันออกนะครับเพราะฉะน,นั้นเกิดการสร้างแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็แปลว่าโลกาพิวัตเนี่ย นะมันได้แตกสลายไปในช่วงของโควิด1 9นี่นะครับแล้วก็เกิดลักษณะของห่วงโซ่เวทานขึ้น2วงใหญ่ๆของ2ซีกโลกนะคือโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกนะครับนี่คือเป็นฉากคัดแรกนะครับที่มีความเป็นไปได้ในช่วงปี2023ถึง2025ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะจากความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับหรืออย่างที่2ก็คือว่า นะก็คือเกิดจากการแข่งขันนะการแข่งขันของอํานาจเก่าอํานาจใหม่เพื่อต้องการให้เหลือระเบียบโลกเดียวพูดง่ายคือมีผู้ท้าชิงขึ้นมาคือทางขั้วตะวันออกนะแต่ว่าขั้วตะวันตกก็ไม่ยอมสูญเสียอํานาจนะของระเบียบโลกเก่าก็เกิดการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันทั้งทางด้านสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงิน นะรวมมาถึงสงครามทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกและทางการาหารด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะประลองกำลังกันนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะแลนะเป็นผู้วางระเบียบโลกเดียวพูดง่ายคือไม่ได้แตกนะออกเป็นสองวงแต่ว่ามีการเขาเรียกว่าแข่งขันกันนะท้าชิงกันแล้วใครที่แข็งแร่งที่สุดก็ขึ้นมาวางระเบียบโลกใหม่ ไาในช่วง2 0 2 3 2 0เนี่ยแหละครับผมมองเห็นความเป็นไปได้นะโลกของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้2องฉากทัดก็คือแบ่งกันไปเป็นสองขั้วไปต่างคนต่างสร้างนะคนละวงหรือว่าเกิดการแข่งขันกันนะวัดกันทุกด้านเลยนะครับทั้งเศรษฐกิจการเงินนะครับทั้งการค้านะทาษาษาะทั้งภูมิรัฐศาสตร์โลกและทางการอาหารนะเพื่อเหลือแค่นะขั้วเดียว ขนะึ้นมาวางระเบียบโลกใหม่นะฮะถ้าเราจําได้นะครับปาวดีมาคองของฝรั่งเศสได้เคยพูดไปแล้วนะครับว่ามุมมองส่วนตัวเขาเขามองไม่เห็นว่าควรจะมีหลายขั้วนะครับควรจะมีขั้วเดียวก็แบบว่ามุมมองทางตะวันตกนะที่ผ่านมุมมองนะครับของมาครงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในแวดวงตะวันตกให้ความเห็นไว้เช่นนั้นเองนะครับ ฟังพิ่พิณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ